หรือไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้สบายมากหายใจเข้าลึกๆโทษทีไม่เป็นไรมันพลาดพอดีใช่ไหมแต่เราไม่ใช่ใช่ค่ะมันแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกเหมือนมันหนักจริงๆนะอันดับแรกคือเรารู้สึกผิดหวังตัวเองมากกว่าใช่มันเลยแบบไอ้คนรอบข้างไอ้คนข้างนอกมันก็อีกเรื่องนักวอลเลย์สาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ลีกของญี่ปุ่นจริงๆแล้วทิพย์ไม่ได้เป็นนักวอลเลย์ที่อยู่ในท่ามกลางความสนใจหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปถูกมองว่าเป็นมวยรองบอลด้วยซ้ำไปแต่เมื่อโอกาสมาถึงนะการที่ทิพย์แบบพยายามพิสูจน์ตัวเองทุกวันพยายามบอกตัวเองทุกวันว่าฉันดีพอฉันเก่งพอซึ่งทิพย์ทำให้เห็นว่าเราควรภูมิใจกับผู้หญิงคนนี้ได้ว่าเธอคือคนไทยเป็นสาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ลีกของญี่ปุ่นครับที่สำคัญมากที่น้องได้เข้าไปช่วยทีมนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ได้นะคะหลังจากที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มาประมาณ9ปีนะคะสวัสดีน้องทิพย์นะครับสวัสดีค่ะแก้วกัลยาของเรานะครับนี่คือนักวอลเลย์สาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ลีกที่ญี่ปุ่นนะนี่สามารถเคลมแบบนี้ได้เลยนะสูงเท่าไหร่ทิพย์สูงเท่าไหร่สูง178ค่ะ178ตำแหน่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับพี่หน่องเลยค่ะมิดเดิลบล็อกจะอยู่ตรงกลางแล้วก็คอยบล็อกแล้วก็ตีพวกบอลเร็วไหลหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่จะไม่ได้ลงไปรับบอลแต่ส่วนมากหน้าที่หลักก็คือจะเป็นการบล็อกป้องกันอ๋อก็คือตำแหน่งเดียวกับหน่องเลยกับตุ้มจิตเลยใช่ค่ะอ๋อโอเคเสน่ห์ของวอลเลย์คืออะไรครับเริ่มเล่นวอลเลย์มาทำไมถึงรักมันหนูว่าน่าจะเป็นบรรยากาศในสนามแข่งอ๋อค่ะหนูคิดว่านะคะเหมือนอย่างเวลาเราได้แต้มใช่ไหมคะมันมีการแบบดีใจแอคชั่นมันเหมือนการส่งต่ออารมณ์ให้เพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูมันสนุกค่ะบรรยากาศกองเชียร์ใช่ค่ะเพราะว่าอีกอย่างก็คือสนามวอลเลย์บอลนี่มันไม่ได้กว้างมากใช่ไหมคะแล้วกองเชียร์เวลาเชียร์แล้วเวลาแบบเราได้แต้มอย่างเงี้ยค่ะมันเขาเรียกชื่อหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ประเด็นหลักๆวันนี้ครับทิพย์อย่างที่เราเกริ่นไว้ครับว่าทิพย์คือนักวอลเลย์สาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ลีกที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยช่วยเล่าตรงนั้นให้ฟังหน่อยเอาแบบละเอียดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงยากลำบากขนาดไหนบ้างน่าจะย้อนไปปี2018ตอนนั้นน่าจะประมาณช่วงนี้แหละเหมือนช่วงที่กำลังจะเริ่มแข่งขันลีกของไทยตอนนั้นหนูก็เซ็นสัญญากับขอนแก่นแล้วนะคะก็คือเป็นนักกีฬาของขอนแก่นแล้วก็มีลายปริศนาดิ้งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยลายปริศนาถ้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็แบบว่าคือพออ่านแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยใช่หรออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาถามว่าอยากจะไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนทักมาในไลน์ส่วนตัวเลยนะคะเป็นพี่ที่รู้จักกับพี่คนหนึ่งในวงการวอลเลย์นี่แหละค่ะเหมือนเขาเป็นน่าจะเป็นเอเจนซี่ให้กับทีม JT อะค่ะก็เหมือนทักว่าอยากจะไปเล่นลีกที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนตอบเขากลับไปแล้วก็เขาก็ส่งรายละเอียดเข้ามาว่าเป็นทีมไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเอาตรงๆนั้นก็ไม่เชื่อค่ะว่าก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าเขาจะมาติดต่อเราจริงๆตอนนั้นน่าจะแค่ 10% นะที่เชื่อค่ะอีก 90% ตอนนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทำไมเราถึงไม่เชื่อตอนนั้นหนูไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติไทยหนูเป็นแค่นักกีฬาสโมสรใช่ไหมคะคือมันไม่ได้มีเวทีที่จะไปโชว์ฝีมือในช่วงปีนั้นเพราะว่าหนูอ่ะก็คือหลุดจากทีมชาติแล้วใช่ไหมก็คือกลับมาเล่นแค่สโมสรขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นลีกญี่ปุ่นด้วยเป็นสโมสรที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาส่งข้อมูลมาให้หนูก็ลองเข้าไปเซิร์ชใน Google ดูใช่ไหมคะว่าชื่อ JT มาเวลัสอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นเลยว่าเป็นสโมสรเดียวกับที่พี่ออดอุมาไปเล่นมา3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฮ้ยใช่หรอ มันเป็นอันดับต้นๆของแบบของเหรียญญี่ปุ่นเขาก็เลยยังรู้สึกไม่มั่นใจงงเหมือนกันอยู่ๆมาสนใจฉันได้ยังไงใช่ไปเจอกันตอนไหนใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือมันมีเวลาตัดสินใจอ่ะน้อยมากแค่2 อาทิตย์เพราะว่าทางหลีกของญี่ปุ่นอ่ะก็จะเริ่มแล้วค่ะคือหนูก็ปรึกษาเพื่อนที่ทั้งโค้ชที่เป็นโค้ชอยู่ขอนแก่นนะตอนนั้นนะคะทุกคนทั้งพ่อกับแม่ทุกคนเลยค่ะก็เหมือนปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปดีไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแบบมันมีโอกาสมาแล้วนะเราต้องคว้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งในความฝันของหนูก็อยากจะไปเล่นลีกต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะไปค่ะไปด้วยสัญญาแบบไหนครับตอนนั้นยืมตัวใช่ค่ะสัญญายืมตัวไป6 เดือนก่อนน่าจะ6 เดือนค่ะโอเคสัญญายืมตัว6 เดือนได้ค่ะ6 เดือนสโมสรขอนแก่นก็คือดีมากก็คือทำเรื่องให้หนูทุกอย่างเพื่อที่จะให้หนูได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นค่ะเอาตอนแรกก่อนเลยนะก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยคาดหวังกับมันยังไงบ้างบอกตรงว่าหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเพราะว่ามันด้วยหลีกมันเป็นหลีกที่แบบอันดับต้นๆของเอเชียเลยใช่ไหมคะแล้วมีแบบนักกีฬาที่เป็นระดับโลกมาเล่นเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนไปหนูทั้งดีใจแล้วก็กลัวหลายๆอย่างเพราะมันเป็นการไปเล่นหลีกครั้งแรกของเราด้วยเราต้องไปเจอเพื่อนใหม่แล้วก็เหมือนหนูไม่ได้ภาษาด้วยค่ะเป็นคนแต่ว่ายังโชคดีที่มีล่ามที่เป็นคนไทยให้ค่ะทางสโมสรมีให้ก็รู้สึกโชคดีมันก็เลยเหมือนช่วยให้หนูปรับตัวได้เร็วขึ้นคราวนี้มันอาจจะต้องเป็นเรื่องของการซ้อมวิธีการเล่นละที่เราต้องไปเจอแตกต่างกันเยอะไหมฮะกับสโมสรในลีกของญี่ปุ่นกับไทยลีกของเราค่อนข้างจะแตกต่างเยอะค่ะเพราะว่าอย่างอยู่ญี่ปุ่นมันจะเป็นอาชีพ 100% เลยเหมือนทุกคนเล่นวอลเลย์ก็คือเหมือนการทำงานทุกคนให้กับวอลเลย์ก็คือ 100% เลยอย่างที่ไทยยังมี50-50ยังมีได้แบบไปทำงานบ้างใช่ไหมนักกีฬาแต่ที่นู่นก็คือเขาจะอยู่ในสโมสรตลอดเวลาเลยก็คือเหมือนทำงานมีการประชุมมีทำการบ้านดูวิดีโออะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะมีซ่อมเสริมต่อบ้างบางที่แบบที่ไทยไม่ค่อยมีทั้งที่แบบว่าโค้ชไม่ได้สั่งว่าคุณต้องไปคุณต้องทำนะอ๋อโค้ชก็ไม่ได้บอกด้วยไม่ค่ะแต่ว่านักกีฬาเขาจะรู้เองว่าตัวเองต้องเสริมตรงไหนเขาก็จะมาเสริมกันเองเลยก็คือบางคนก็หลังจากซ้อมเสร็จบางคนก็จะมาก่อนเวลา30 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแก้ข้อบกพร่องของตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช่นยังไงซ้อมกระโดดบล็อกใช่หรือจุดที่มันแบบที่เรายังทำได้อาจจะยังไม่ดีพอใช่ค่ะเราก็สามารถเรียกโค้ชมาได้อย่างเราอยากให้โค้ชทอยบอลให้เราอย่างเงี้ยโค้ชก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะคะเราก็จะบอกเขาว่าหนูต้องการจะซ้อมตรงนี้มาตีบอลให้หนูหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาให้ตลอดเวลาเลยซึ่งหมายความว่าใน1 ทีมก็ต้องมีสตาฟโค้ชเยอะมากตอนเราเจอครั้งแรกเราก็ช็อกเหมือนกันว่าขนาดนี้เลยใช่เป็นตอนแรกหนูก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันแล้วของเรามีไหมพอไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแบบฉันต้องซ่อมมีค่ะช่วงแรกก็คือหนูต้องเสริมเยอะเพราะว่าหนูไปช้าแล้วก็มันจะเริ่มแข่งแล้วหนูก็เลยต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนเร็วก็ต้องไปซ้อมต่อหลังจากที่เขาซ้อมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักหน่วงขนาดไหนฮะที่หมายถึงว่าอันนี้คือหมายว่าภาพความรู้สึกเนี่ยไอ้เรื่องการซ้อมเรื่องการทำงานเนี่ยโอเคเรารู้ว่ามันหนักแน่แต่มันมีแบบสักเซี่ยวนาทีไหมที่เรารู้สึกโอ้โหฉันไม่น่าไหวแล้วอ่ะหรืออะไรต่างๆไม่ไหวมั้งหรือยังไงไม่มีมันไม่มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบนี่ทำไมมันต้องทำเยอะขนาดนี้ทำไมมันยากเหลือเกินใช่ค่ะคือเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะละเอียดมากๆเลยค่ะเรื่องข้อมูลเล็กน้อยอย่างเงี้ยทักษะเลยเขาจะละเอียดมากเลยค่ะช่วงแรกหนูไปหนูก็ซ้อมต่อถึงประมาณเกือบ20:00 น.เลยนะคะค่อยจะได้กลับบ้านค่อยจะได้ออกจากสโมสรอันนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่โค้ชบอกว่าคุณต้องทำนะ ใช่คือมันเป็นสิ่งที่แต่เราพอพยายามนึกภาพตามเราคงแบบตกใจว่าทำไมมันเก่งกันเหลือเกินใช่ค่ะแล้วคือบางครั้งจนโค้ชได้บอกว่าขอให้ทุกคนไม่ต้องซ่อมเสริมแล้วนะเยอะเยอะไปแล้วใช่ให้พักผ่อนแล้วนะไม่ต้องซ่อมเสริมกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ซ้อมโค้ชจะถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเลยนะคะมีกล้องถ่ายตลอดแล้วตอนหลังจากที่เราซ้อมเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะเอา iPad ไปใส่ข้อมูลแล้วก็จะมาดูตัวเองนักกีฬาทุกคนก็จะดูตัวเองหมดเลยว่าวันนี้ซ้อมเป็นยังไงเราต้องลูกนี้ทำไมเราถึงพลาดลูกนี้ทำไมเราถึงเสียมันก็จะเห็นหมดเลยในวิดีโอที่เราซ้อมกันนะคะทุกครั้งที่หลังจากการซ้อมของทุกวันคุณก็จะได้รับข้อมูลจากที่เขาบันทึกเอาไว้เนี่ยใช่ค่ะเพื่อกลับไปทำกันบ้านต่อว่าวันนี้ฉันซ้อมเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเขาก็จะมีนักสถิติอยู่ในสนามคนหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็คอยทำข้อมูลให้อย่างเงี้ยอ๋อตัวเลขสถิติก็จะมาใช่ค่ะถ้าตีแล้วมันตีไม่ได้เราก็จะเครียดเราก็ต้องกลับมาคิดว่าทำไมถึงตีไม่ได้ทำไมลูกนี้ถึงไม่ได้โอ้โหการแข่งขันสูงมากเลยสูงมากค่ะแล้วมันจะบอกว่ามันก็เป็นในแง่ดีแหละของทีมในระดับโปรเฟชชั่นอลเขาต้องทำกันแบบนี้แหละเพราะนี่คืองานเพราะผมจ้างคุณมาทำงานใช่ไหมครับความรู้สึกเหมือนหนูไม่ได้ไปเล่นกีฬาแต่ว่าเหมือนหนูไปทำงานนะมันอาจจะแตกต่างตรงนี้เยอะหน่อยเนาะจากเล่นที่ไทยลีกเราอาจจะแบบมันก็เป็นฟีลคนไทยแหละพอนึกภาพออกแล้วก็สนุกสนานเฮฮาหยอกล้อเพื่อนๆคุยรู้เรื่องอะไรต่างๆแต่พอไปอยู่ที่นู่นมันก็มันดูเข้มข้นขึ้นเข้มข้นจริงจังค่ะหนูเคยแบบหนูรับบอลไม่ได้แล้วหนูก็ขำแล้วเพื่อนบอกว่าขำไม่ได้นะหนูบอกว่าทำไมถึงขำไม่ได้ก็หนูตลกอะทำไมโอ้โหเขาบอกว่าขำไม่ได้ในสนามขำไม่ได้โอ้หลังๆเลยเงียบเลยสิไม่มียิ้มแล้วไม่หัวเราะเลยใช่ค่ะต้องจริงจังตลอดเวลาคึงขังตลอดเวลาพอมันเปิดฤดูกาลแล้วครับที่เราได้รับโอกาสทันทีเลยไหมหรือว่าหนูรู้สึกว่าตัวเองต้องไปพิสูจน์ตัวเองอีกค่ะเพราะว่าช่วงแรกที่หนูไปก็ยังมันเริ่มเร็วเราก็เลยยังไม่ได้ลงมันต้องทำงานเข้ากับคนอื่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทั้งการสื่อสารหนูต้องพยายามพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนพูดฟังซิกที่เขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามฟังให้รู้ว่าเขาพูดอะไรเราจะสั่งเขายังไงเราเขาหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแผนอะไรใช่ค่ะเหมือนเพื่อนในทีมมันล่ามก็จะมาช่วยเราแปลตลอดเวลามันไม่ได้เราก็ต้องฟังเองด้วยค่ะก็ต้องเหมือนต้องปรับตัวค่ะช่วงแรกก็ไม่ได้ลงน่าจะประมาณ1เลขค่ะไม่ได้ลงเลย1เลขประมาณเท่าไหร่10แมตช์10แมตช์สมมุติว่าเล่นแข่งสัปดาห์ละแมตช์นี้เหรอสัปดาห์ละ2แมตช์ค่ะสัปดาห์ละ2แมตช์แข่งเสาร์อาทิตย์เลยค่ะช่วงนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีแมตช์แรกที่เราได้ลงสนามใช่ค่ะแมตช์นั้นมันเป็นความรู้สึกแบบไหนที่ถูกเรียกครั้งแรกแล้วลงสนามคือตอนนั้นก็เคยคิดเลยว่าเหมือนเราไม่ได้ลงอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะลงมากหนูก็พยายามทำตัวให้พร้อมตลอดเวลาถ้าเขาเรียกคิดเลยว่าฉันต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้น่ะโอกาสที่เขาจะเรียกอีกครั้งน่ะมันจะน้อยมากแล้วพอเขาเรียกปุ๊บมันมีวันหนึ่งที่ได้ลงไปแต่ว่าวันนั้นทีมแพ้นะคะที่ได้ลงแมตช์แรกเลยแต่ฟอร์มการเล่นตอนนั้นก็คือเหมือนโอเคเหมือนเล่นเข้ากับทีมได้เลยค่ะก็เลยได้ลงต่อยาวๆหลังจากนั้นมาจากแมตช์แรกที่ลงไปก็คือได้ลงต่อยาวๆเลยถึงแม้ว่าแมตช์แรกที่ลงเนี่ยผลลัพธ์คือทีมจะแพ้ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ขั้นหนึ่งแหละว่าให้โค้ชเห็นว่าเอ้ยฉันก็ยังอยู่ในทีมได้นะใช่ค่ะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยต่อยอดไปใช่ค่ะก็เริ่มได้เล่นเรื่อยๆได้เล่นเรื่อยๆพอเราได้เล่นเรื่อยๆเวลามันก็จะเริ่มผ่านไปเร็วขึ้นแต่ว่าช่วงที่เราไม่ได้เล่นอ่ะเวลามันผ่านไปช้ามากผลงานของทีมเป็นยังไงฮะณตอนนั้นปีที่หนูไปปีแรกเขาก็ตั้งเป้าไว้เลยก็คือแชมป์เหมือนกันนะคะตอนนั้นแต่ว่าผลงานออกมาก็คือได้อันดับ3ค่ะตอนนั้นผลงานของทีมเป็นยังไงฮะณตอนนั้นปีที่หนูไปปีแรกเขาก็ตั้งเป้าไว้เลยก็คือแชมป์เหมือนกันนะคะตอนนั้นแต่ว่าผลงานออกมาก็คือได้ อันดับ3ค่ะตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เหมือนมีมาคุยกับเราค่ะผลงานอาจจะยังไม่ได้ตามเป้าแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนเขาค่อนข้างที่จะพอใจในผลงานของเราเหมือนเราสามารถเล่นเข้ากับสไตล์ของทีมเขาได้ครับค่ะเขาก็เลยเหมือนคุยที่จะต่อสัญญาอีกปีหนึ่งก่อนที่จะกลับมาที่ไทยค่ะสุดท้ายก็คือได้ต่อสัญญาเราผ่านช่วงการปรับตัวเราผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาหมดแล้วปีที่2เป็นยังไงครับหนูก็เตรียมใจไปก่อนที่จะไปปีที่2ค่ะรู้สึกว่าเขาต้องคาดหวังกับเรามากแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนนั้นก็เครียดมากๆเหมือนกันช่วงที่แบบไม่ค่อยได้ลงเลยมันยาวรับมือกับมันยังไงอะทิพย์ช่วงนั้นตอนนั้นก็อย่างที่ว่าค่ะหนูมีพี่ที่เป็นล่ามคอยมันช่วยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคือทุกคนต้องอย่าลืมนะครับว่าทิพย์ไปคนเดียวเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวที่ไปแล้วปีแรกเนี่ยมันจบด้วยที่ว่ามันเหมือนฉันสอบผ่านอะเพราะฉันปีที่2เนี่ยฉันจะต้องเลื่อนชั้นไปอีกอะฉันจะต้องเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักของทีมไม่ได้แต่พอมันทำไม่ได้ครับคุณมันทำไม่ได้ปุ๊บแล้วมันคือมันนอกจากไอ้มุมมองการตัดสินจากคนในทีมหรือคนรอบคนข้างนอกแล้วนะผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทิพย์จะรู้สึกได้คือรู้สึกผิดหวังกับตัวเองรู้สึกกับผิดหวังตัวเองที่มันทำไมมันทำไม่ได้วะทำไมมันถึงคว้าโอกาสนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไอ้ตรงนี้มันสำคัญแต่อย่างน้อยมันก็มีไปมาเนี่ยนะอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญคือพี่ล่ามคนนั้นใช่ที่อยู่ข้างตัวอยู่ข้างกายเราตลอดไอ้ช่วงระยะเวลาตรงนั้นนะครับที่พอเปิดซีซั่นปุ๊บได้ลงเล่นแล้วทำไม่ดีฟอร์มไม่ดีโดนดรอปไปถึงช่วงกลางซีซั่นใช่ค่ะคุณกลับมาได้ยังไงคุณกลับมาอยู่ในสายตาของโค้ชอีกทีได้ยังไงก็หนูออนคือมีพี่ล่ามนี่แหละค่ะคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆเพราะว่าทุกครั้งที่หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอ่ะหนูจะไม่โทรกลับมาทางบ้านเลยเพราะว่าหนูกลัวแบบที่บ้านเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่คุยกับพี่ล่ามที่เขาคุยกับเราเลยค่ะเหมือนคอยแนะนำคอยบอกคอยให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะจะโทรกลับมาระบายกับคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกไม่อยากที่บ้านหนูจะไม่รู้เลยว่าไปอยู่นู่นน่ะหนูเป็นยังไงบ้างจะรู้แค่ว่าได้ลงไม่ได้ลงอะไรแค่นี้สุดท้ายมีจุดเปลี่ยนไหมครับกับการที่เราได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งสุดท้ายก็มีมาได้ลงช่วงมันเป็นรอบที่แบบแพ้ไม่ได้แล้วนะคือรอบน่าจะ8ทีมสุดท้ายค่ะแล้วก็น็อกไป2ทีมสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแมตช์ที่แพ้ไม่ได้เลยตอนนั้นแล้วโค้ชก็เปลี่ยนให้หนูลงไปตอนที่ทีมกำลังโดนนำอยู่โดนนำอยู่หมายว่าโดนนำไป1เซตใช่ค่ะใช่ก็คือเปลี่ยนให้ลงไปแล้วตอนนั้นก็คิดเลยว่าเฮ้ยมันจะไม่มีโอกาสมันจะปิดลีกแล้วนะเราต้องทำให้ได้ก็ต้องพูดกับตัวเองตลอดก่อนที่จะลงไปก็คือจะพยายามพร้อมตลอดค่ะแล้วก็ลงไปคือตอนที่ลงไปมันเป็นช่วงที่มันแต้มเราตามใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็พยายามบอกตัวเองตลอดว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งก็เหมือนพูดให้กำลังใจตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะเฮ้ยต้องทำให้ได้ใช่คือจะบอกว่าจะอันที่ไอ้ก่อนหน้านี้ที่ได้ลงไม่ได้ลงก็คืออย่าไปคิดมันก็พยายามคิดเฉพาะว่าเอ้ยฉันเก่งนะฉันทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามโฟกัสกับเกมที่ตอนที่ได้ลงไปค่ะก็พอลงไปแล้วมันเหมือนเราก็ผลงานดีแล้วแมตต์ต่อไปเหมือนเราก็ได้ลงอีกจนถึงแมตต์ชิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นไม่รู้ว่าเป็นตัวที่ทำให้ทีมช้าหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแบบนั้นได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคพอจบแมตต์ต้องย้อนกลับมาแมตต์นี้ก่อนแมตต์ที่เราถูกเปลี่ยนตัวลงไปแล้วทีมกลับมาชนะจบแมตต์นั้นเป็นยังไงก็รู้สึกเหมือนปลดล็อกตัวเองไปเลยนะคะแล้วโค้ชก็เหมือนเข้ามาคุยกับเราว่าอุ้ยลงไปแล้วเล่นดีนะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็รู้สึกอย่างน้อยก็มีคำชมแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ลงแล้วเราทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่ผ่านมาก็จะพยายามไม่คิดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ก็ยาวเลยค่ะน่าจะอยู่ประมาณแค่ แต่ตอนนั้นน่าจะประมาณแค่ประมาณ3เมตร 2-3 เมตรหมายถึงว่าก่อนที่จะจบฤดูกาลใช่ค่ะแต่มันเป็นเมตรที่แพ้ไม่ได้เลยเข้าใจคือแพ้ตกรอบเลยใช่ค่ะโอเคโอ้โหกลับมาอยู่ในจุดที่โอ้โหมันถ้าจะเป็นพล็อตหนังนี่ทำได้เลยนะแล้วตอนนั้นหนูก็ไม่คิดว่าโค้ชเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะและสุดท้ายก็ไปถึงนัดชิงชนะเลิศใช่ซึ่งจบฤดูกาลด้วยกันได้แชมป์เป็นแชมป์วันที่ได้แชมป์มันก็จะมีเหมือนพวกหนังสือพิมพ์อะไรของญี่ปุ่นออกมาใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็ยังมีรูปอยู่ในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นเท่เลยใช่คือตอนลูกที่ชนะก็คือหนูอยู่ในสนามด้วยพอถ่ายรูปมาหนูก็อยู่ในสนามนะพอภาพที่ออกมาโอเคแล้วรู้ไหมว่าที่เมืองไทยก็แบบฮือฮามากนะเพราะว่าคุณเป็นคนแรกไงแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าทิปก็ไม่ได้แบบอยู่ในระดับบิ๊กเนมอ่ะมันก็แบบโอ้โหใครอ่ะระดับแรกคือไปได้ยังไงใครแล้วไปอยู่ตรงนั้นยังไงเป็นแชมป์ลีกญี่ปุ่นได้ยังไงเพราะทุกคนก็รู้สึกไม่ได้คุ้นชื่อกับทิปมากชีวิตหลังจากนั้นมันเป็นยังไงครับทิปพอเราได้แชมป์ปึ้งเสร็จปุ๊บความรู้สึกนอกจากมันดีใจมันโอเคมันดีใจแน่ๆอยู่แล้วแผนงานที่เราคิดไว้ในหัวมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอยากจะเล่นต่อไหมอยู่ญี่ปุ่นต่อหรือยังไงโอเคหนูรู้สึกแล้วว่าในความรู้สึกนะคะถ้าเขาจะต่อก็มันกำกึ่งอ่ะใช่ค่ะจะยังไงก็ได้รู้สึกว่าพอตอนนั้นรู้สึกว่าโอเคหนูรู้สึกว่าหนูมาไกลเกินฝันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะต่อหรือไม่ต่อหนูก็ไม่รู้สึกว่าเสียใจอะไรเพราะว่าอย่างน้อยก็เหมือนกลับมาอยู่บ้านด้วยกลับมาเล่นที่ไทยด้วยคิดถึงบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันถึงจุดสุดยอดแล้วเนาะมันประสบความสำเร็จแล้วก็เลยสุดท้ายก็ไม่ได้ต่อสัญญาใช่ก็กลับมาเล่นที่เมืองไทยต่อใช่ค่ะณถึงณปัจจุบันนี้ก็คืออยู่กับสโมสร Diamond Foodเนี่ยซึ่งตอนนี้ปีที่เท่าไหร่นะที่อยู่กับทีมนี้อันนี้ปีแรกค่ะหนูเพิ่งย้ายมาคือหลังจากที่กลับจากญี่ปุ่นหนูก็คือกลับมาเล่นให้ขอนแก่นเหมือนเดิมค่ะอ๋อโอเคต้องเป็นแบบนั้นใช่ค่ะก็คือกลับมาเล่นให้ขอนแก่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาปีนี้เพิ่งจะย้ายมาอยู่ Diamond Food ค่ะตอนนี้พอจะมองถึงอนาคตไหมครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอยากกลับไปติดทีมชาติบ้างไหมหรือยังไงบ้างถ้าเป้าหมายต่อไปของหนูก็อย่างหนูย้ายสโมสรมาอยู่ Diamond Food ปีที่แล้ว Diamond ก็ได้เพิ่งจะได้แชมป์ไปใช่ไหมคะครับปีนี้ก็พยายามจะเหมือนพาทีมรักษาแชมป์ให้ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นทีมชาติหนูก็มองว่าหนูตอนเนี้ยก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะมีโอกาสอีกสักครั้งได้ไปเล่นในแมตช์ทีมชาติไม่ว่าจะแมตช์ไหนก็ได้เลยนะสักแมตช์ก็โอเคแล้วค่ะพี่ขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงดิคือด้วยความที่ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเป็นตัวพี่นะเรามีดีกรีในระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นมันก็รู้สึกว่าฉันก็ควรจะต้องดีพอกับการเล่นทีมชาติมีไหมมีความรู้สึกนี้ไหมหนูหรือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันขนาดนั้นหนูมองว่าเหมือนโค้ชแต่ละคนอาจจะชอบสไตล์การเล่นของนักกีฬาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนอย่างแต่ละทีมอ่ะเหมือนแต่ละทีมอยากจะได้นักกีฬาสไตล์นี้เพื่อจะเข้ากับทีมได้ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ตรงตามคอนเซปต์ที่ทางทีมหรือว่าสตาฟเขาต้องการก็ได้หนูก็พยายามแบบมองไปในทางที่บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเท่าที่ไล่ฟังกันมาแล้วที่เราคุยกันมานะครับทิพย์พี่มีความรู้สึกว่าที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เจอกับการโดนปฏิเสธที่เจอกับการโดนไม่ได้ถูกยอมรับมากนักความรู้สึกตรงนั้นครับที่คุณเยียวยาตัวเองยังไงมันมีวิธีทำยังไงบ้างที่ทำให้เฮ้ยเรากลับมายืนอยู่ได้สำหรับหนูคิดว่าเป็นการคิดบวกมากกว่าค่ะเหมือนแล้วก็ต้องไปอยู่ใกล้คนที่คิดบวกด้วยเหมือนมันเขาจะส่งพลังให้เราได้ก็อย่างที่ตอนที่หนูอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันมีช่วงที่เราดาวแต่ว่าเหมือนเราอ่ะพยายามเอาตัวไปอยู่ใกล้คนที่เขาคิดบวกเขาก็จะส่งพลังบวกมาให้เรามันหนูรู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆเหมือนเราก็จะมองโลกเป็นในทางที่ดีขึ้นพยายามแบบ เหมือนเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีข้อผิดพลาดนะเราต้องแก้ไขนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีความคิดบวกก็คือพี่ที่เป็นล่ามใช่ใช่ค่ะพี่ล่ามคนนี้ชื่ออะไรชื่อพี่เมย์ค่ะพี่เมย์ตอนนี้เป็นล่ามให้ทัดดาวอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อซึ่งก็ทัดดาวก็เล่นอยู่ที่สโมสรเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกทัดดาวเลยว่าทัดดาวโชคดีมากเลยนะได้พี่เมย์เป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยถึงตรงนี้ต้องพี่ขอนิดเดียวพูดถึงพี่เมย์หน่อยสมมติว่าถ้าเกิดพี่เมย์ได้ดูรายการนี้อยู่บอกอะไรกับพี่เมย์หน่อยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่เมย์มากๆนะคะตลอด2ปีที่หนูไปอยู่ที่ญี่ปุ่นพี่เมย์ดูแลหนูดีมากเหมือนกับหนูเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเขาเลยขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าจะบอกไว้เลยว่าหนูผ่านทุกอย่างมาได้มันไม่ใช่เพราะว่าหนูเก่งคนเดียวหนูรู้สึกว่ายังมีพี่เมย์ที่เหมือนคอยซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่เมย์หวังว่าอนาคตไม่รู้แกได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้เจอกันบ้างหรือเปล่ายังเนาะแกกลับมาช่วงที่ปิดลีกแต่ว่าเหมือนไม่ได้เจอกันโควิดด้วยแล้วหนูไปเก็บตัวซ้อมด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เจอกันเลยใจยังถึงใจกันอยู่อนาคตคงได้เจอกันขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับที่ช่วยให้เราได้มีนักวอลเลย์สาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ลีกที่ญี่ปุ่น